ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่องของการแตกตัวของน้ำนะคะการแตกตัวของน้ำในที่นี้ครูหมายถึงการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์นะคะเขียนตรงนี้นะคะครูหมายถึงการแตกตัวนะคะของน้ำบริสุทธิ์นะคะบริสุทธิ์โอเคนะคะทีนี้เรียนมาดูสมการตรงนี้ค่ะน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันมีสมบัติเป็นกลางใช่ไหมคะคือมันไม่เป็นกรดและไม่เป็นเบสนะคะดังนั้นนักเรียนต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันยังคงมีความเป็นกลางอยู่แต่โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งกรดและเป็นได้ทั้งเบสนะคะตามทฤษฎีครูพิมพ์ผิดนะเนี่ยทฤษฎีนะคะลูกตามทฤษฎีของบอนเซตและลาวลี่เนาะแล้วก็ทฤษฎีของลิวอิสดังรูปที่นักเรียนเห็นตอนนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าน้ำเนี่ยตรงเนี้ยค่ะลูกศรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจ่ายโปรตอนไปเพราะฉะนั้นตัวนี้จ่ายมันก็เป็นกรดตัวนี้รับมันก็เป็นเบสในทางตรงกันข้ามเราดูย้อนกลับเนาะไฮโดรเนียมไอออนจ่ายโปรตอนให้กับตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นกรดตัวนี้เป็นเบสถูกไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าครูเขียนเป็นแบบนี้เขียนลูกศรไปกลับแบบนี้ก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนและได้ไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้นะคะเอเควียสนะคะอันนี้เป็นของเหลวอันนี้เป็นของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเรียนจะเห็นว่าการน้ำบริสุทธิ์พอมันแตกตัวเนี่ยมันจะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนและแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนและก็ไฮดรอกไซด์ไอออนและมันมีสมดุลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ค่าการแตกตัวของน้ำเนี่ยนะคะค่าการแตกตัวของน้ำเนาะเพราะฉะนั้นครูเขียนสมการนี้อีกครั้งนึงนะคะน้ำแตกตัวเนาะให้ไฮโดรเนียมไอออนนะคะแล้วก็ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันมีสมดุลเกิดขึ้นเนาะเราก็จะได้ค่าการแตกตัวเป็นค่า K เนาะการแตกตัวของน้ำเราก็ใส่ค่าเป็นค่า KW นะคะก็จะเกิดจากความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ตั้งถูกไหมคะมันก็จะเป็นไฮโดรเนียมไอออนเนาะคูณด้วยความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนค่ะลูกนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเราไม่เอามาคิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะมันเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ว่า KW เกิดจากความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนคูณกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาเส้นจำนวนแบบนี้นักเรียนเคยเรียนมาละเนาะสมมติครูให้ตรงนี้เป็นค่า pH ที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะ7เนาะ10 1112 13ตามเส้นจำนวนนี้นะคะอย่างนี้นักเรียนเรียนมาแล้วว่าถ้ามันตรงนี้นะ pH เท่ากับ7เราถือว่าสารพวกนั้นอ่ะมันเป็นกลางถูกไหมคะถ้าไปด้านนี้เราถือว่าสารพวกนั้นเป็นเบสก็คือ pH เนี่ยมากกว่า7เป็นเบสแต่ถ้ามันน้อยมาทางด้านนี้ pH เนี่ยน้อยกว่า7เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพวกเป็นกรดใช่ไหมคะเรารู้ค่า pH แล้วนะคะแต่นอกจากค่า pH จะบอกความเป็นกรดเป็นเบสได้แล้วเนี่ยมันยังบอกได้ของค่าของความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าครูเขียนด้านบนเส้นจำนวนข้างบนเนี่ยเราก็คือ10กำลังลบ1ลบ2นะคะลบ3ลบ4นะคะลบ5ลบ6เนาะอันนี้เป็นลบ7ค่ะลบ8นะคะลบ9ลบ10ค่ะลบ11ค่ะแล้วก็ลบ12หายไปใช่ไหมเนี่ยลบ13ตรงนี้14นะคะลูกแล้วก็ลบ14นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถบอกความเป็นกรดเป็นเบสได้โดยใช้ความเข้มข้นของความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็ได้โดยที่ถ้า10กำลังลบ7เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นกลางถ้ามาทางด้านนี้หมายความว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า10กำลังลบ7มันจะเป็นเบสมันมาทางด้านนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยมันมีค่ามากกว่า10กำลังลบ7มันจะเป็นกรดโอเคนะคะเราสามารถใช้นอกจากค่า pH แล้วเราสามารถใช้ค่าบอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสได้จากความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้ค่ะการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์เกิดจากค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยไฮดรอกไซด์ไอออน
นะคะทีนี้ kw ตรงนี้ค่ะมันมีค่าคงที่ค่า1ก็คือ1คูณ10กำลังลบ14นะคะเป็นค่าคงที่การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ซึ่งมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ดังนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมและไฮดรอกไซด์ไอออนจะมีค่าเท่าไหร่เนาะซึ่ง2อันนี้มันเกิดจากการคูณกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ7นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ตำแหน่งนี้1คูณ10กำลังลบ7ดังนั้นค่า kw นะคะครูขอเขียนไปอีกสไลด์หนึ่งได้ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอลบตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นค่า kw นะคะค่า kw เมื่อกี้มันคือ1คูณ10กำลังลบ14ใช่ไหมคะซึ่งเราบอกว่ามันก็คือเกิดจากเอาไฮโดรเนียมและไฮดรอกไซด์คูณกันนะคะมันถึงได้เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ดังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมันก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมันก็มีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนหาค่า kw ใช่ไหมคะทำไมมันถึงเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ14มันก็เกิดจากไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้นักเรียนก็แทนค่าไฮโดรเนียม1คูณ10กำลังลบ7นะคะลูกลบ7ขออภัยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือ1คูณ10กำลังลบ7คูณด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือ1คูณ10กำลังลบ7เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้น kw มันถึงมีค่าอย่างที่เราเห็นเป็นค่าคงที่ก็คือ1คูณ10กำลังลบ14นั่นเองมาจากไหนมาจากความข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งมันมีค่าเท่ากันก็คือ1คูณ10กำลังลบ7มันถึงการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ถึงเป็นกลางนะคะทีนี้นักเรียนดูเราจะมาโฟกัสตรงค่า kw ตรงนี้ว่ามันเกิดจากค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ดังนั้นถ้านักเรียนอยากรู้ไฮโดรเนียมไอออนแล้วนักเรียนทราบความพ้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนักเรียนก็แปลงจากคอนเซปต์นี้ได้ว่าไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับย้าย kw ใช่ไหมคะส่วนด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้หรือถ้านักเรียนรู้ไฮโดรเนียมไอออนนักเรียนอยากรู้ว่าความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็เอา kw ตั้งหารด้วยความข้นของไฮโดรเนียมไอออนแบบนี้ซึ่งค่า kw ทั้ง2อันนี้มันมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14นะคะซึ่งเป็นค่าคงที่เห็นไหมคะคอนเซปต์นี้มันจะไม่ค่อยยากนะคะนักเรียนแต่ทีนี้การบอกความเป็นกฎเป็นเบสครูขอย้อนมาดูตรงนี้นะคะเราจะบอกความเป็นกฎเป็นเบสได้1คือบอกด้วยค่า pH เนาะ2บอกด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเพราะฉะนั้นถ้าความข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ7แสดงว่าสารละลายตัวนั้นเป็นกรดเป็นกลางนะคะลูกเป็นกลางถ้าสมมติความข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่นักเรียนหาได้มีค่ามากกว่า10กำลังลบ7สารละลายประเภทนั้นก็จะเป็นกรดนะคะถ้าความข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าน้อยกว่า10กำลังลบ7สารละลายที่นักเรียนหามาตอนนั้นก็จะมีค่าเป็นเบสนะคะทีนี้เรามาลองหาว่าสารละลายตัวอย่างพวกนี้มันจะมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสโดยใช้คอนเซปต์การแตกตัวของค่าการแตกตัวของน้ำนะคะคือค่า kw มาดูข้อแรกกันค่ะมาดูจบบอกว่าสารละลาย A โจทย์ให้ไฮโดรเนียมไอออนมาละเพราะฉะนั้นเขาให้หาไฮดรอกไซด์ไอออนคือตัวนี้และบอกว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสถ้านักเรียนเห็นไฮโดรเนียมไอออนตรงนี้เราเห็นละ2คูณ10กำลังลบ5เรารู้ละนะคะว่ามันมีค่าเป็นไงคะมันมีค่ามากกว่า10 1คูณ10กำลังลบ7ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสารละลายตัวนี้เป็นกรดค่ะนะคะทีนี้เราจะหาไฮดรอกไซด์บ้างคอนเซปต์ของเรามีอยู่ว่าค่า kw ถูกไหมคะลูกเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะทีนี้เราจะหาไฮดรอกไซด์ไอออนครูบอกแล้วว่าย้ายข้างมันมาใช่ไหมคะหาไฮดรอกไซด์ก็จะกลายเป็น kw ส่วนด้วยไฮโดรเนียมไอออนแบบนี้
นะคะจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปตามที่โจทย์บอกมาทุกประการค่ะ kw คือ1คูณ10กำลังลบ14เป็นค่าคงที่ถูกไหมคะหารด้วยความข้นของไฮโดรเนียมที่โจทย์ให้มาก็คือ2คูณ10กำลังลบ5เนาะอันนี้ก็จะได้อยู่ 0.5 ถูกไหมคะลูกคูณ10ยกกำลังลบ5ขึ้นไปก็เป็นลบ9เนาะครูเลื่อนจุดนะคะก็จะเป็น5คูณ10กำลังลบ10นักเรียนก็เติมตรงไปนี้5คูณ10กำลังลบ10แบบนี้เป็นต้นนะคะไหมคะไม่ยากเนาะอ่ะลองดูอีกสักอันนึงนะคะตรงของ B เนาะ B บอกไฮดรอกไซด์ไอออนมา B บอกไฮดรอกไซด์ไอออนคือตัวนี้มาให้หาไฮโดรเนียมให้บอกว่ามันเป็นกรดหรือเป็นเบสนักเรียนเห็นไฮดรอกไซด์ไอออนนักเรียนยังไม่สามารถจะบอกว่ามันเป็นกรดเป็นเบสได้เนาะเพราะความเป็นกรดเป็นเบสเราจะดูที่ไฮโดรเนียมไอออนเท่านั้นนักเรียนหาไฮโดรเนียมก่อนจากคอนเซปต์ของเรา kw เนาะเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะเราหาไฮโดรเนียมค่ะเพราะว่าเราทราบไฮดรอกไซด์เนาะเราหาไฮโดรเนียมค่ะเท่ากับ kw ส่วนด้วยความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนค่ะดังนั้นนักเรียนก็แทนค่า1คูณ10กำลังลบ14ถูกไหมคะหารค่ะที่โจทย์ให้มา1คูณ10กำลังลบ2ค่ะขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนค่ะลูกก็จะเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ12เนาะนักเรียนก็เอา1คูณ10กำลังลบ12มาเติมตรงนี้ค่ะนักเรียนก็มาดูว่ามันมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะ1คูณ10กำลังลบ7ดังนั้นสารละลายนี้เป็นเบสแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะครูฝากนักเรียนไปคิดช่องที่เหลือนี้นะคะเนาะถ้าตอบถูกต้องนะคะนักเรียนจะได้ค่า C เนี่ยออกมาที่ C ตรงไฮดรอกไซด์นะคะตรงนี้นะคะถ้านักเรียนคิดถูกนะคะนักเรียนลองไปคำนวณด้วยตัวของนักเรียนเองก่อนนะคะนักเรียนจะได้อยู่ที่2คูณ10กำลังลบ8นะคะตัว D ตรงนี้ถ้านักเรียนคิดถูกเนี่ยก็จะได้1คูณ10กำลังลบ9ตัว E ถ้านักเรียนคิดถูกเนี่ยก็จะได้เป็น1คูณ10กำลังลบ10ค่ะลูกนะคะเพราะฉะนั้นสารละลายมีความเป็นกรดเป็นเบสยังไงอันนี้เป็นกรดเนาะดูเราดูตรงนี้อันนี้ลบ9อันนี้เป็นเบสอันนี้ลบ10ก็เป็นเบสแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ง่ายๆไม่ยากนะคะเป็นการสอนนักเรียนเรื่องของการแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์นะคะซึ่งมันคือค่า kw เนาะ kw เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมคูณด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะ kw เป็นค่าคงที่นะคะก็เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14นักเรียนจำคอนเซปต์นี้ได้นักเรียนก็สามารถหาความเข้มข้นของสารตัวอื่นได้แล้วสามารถบอกเป็นความเป็นกรดและเป็นเบสของมันได้นะคะเรียนลองไปฝึกทำดูก่อนนะคะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะลูก